ที่บ้านนาอินตำบลนาอินอำเภอพี่ชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะได้มาดูข้าวเกษตรกรที่ได้นำสินค้านุชปอไลท์เรามาใช้กับนาข้าวซึ่งนาข้าวช่วงที่ว่าปะทะหนาวหนาวอย่างมากๆเลยแต่ท่านได้ดีขนาดนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านไปพบกับเกษตรกรตอนนี้ท่านไปรอเราอยู่ในนาแล้วค่ะว่าข้าวท่านดีเข้าไปยังไม่ยอมต้นข้าวยังไม่ยอมล้มไม่ยอมหักเลยค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของนานะคะเชิญตามเรามาเลยค่ะเดี๋ยวลงมาในที่นาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของนาคะเนี่ยนี่ค่ะฉันค่ะชื่ออะไรคะชื่อนุชนาถค่ะนุชนาถอยู่ที่ไหนอยู่ในอินค่ะอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะค่ะเห็นว่าได้นำสินค้านุชปอไลท์มาใช้กับนาข้าวค่ะเห็นว่านาข้าวนี้ปะทะกับหนาวจัดจ้าเจอหนาวเต็มๆเลยค่ะเต็มๆจ้าเห็นว่าจะไม่ได้แล้วจ้าก็รู้สึกว่าใครมองก็ว่าจะได้หรือข้าวของเธอเหรอจ้ารอบแรกก็รู้สึกว่าพอรอบแรกได้3วันก็หว่านปุ๋ยก็โอเคเลยเขียวเหรอฮะมองของคนอื่นเขาเหลืองหมดเหรอฮะพอคนอื่นเขามามองของเราเขาบอกว่าทำไมเขียวจังเอายาอะไรมาฉีดเหรอแล้วบอกเขาไปก็บอกเขาว่าของบริษัทนุชฟอไลท์เอานุชฟอไลท์มาฉีดเดี๋ยวมาเอามั่งตอนนั้นเห็นว่าหนาวจัดเห็นว่าข้าวมันจะไม่ได้เลยคุณนุชมีความรู้สึกยังไงเห็นเขาพูดกันหลายคนว่ามันจะได้หรืออะไรอย่างนี้ก็เฉยแต่ว่ามั่นใจข้าวตัวเองมั่นใจว่าได้ใช้นุชฟอไลท์มั่นใจข้าวตัวเองค่ะแล้วก็เห็นหนาวตอนนั้นคุณนุชปลูกข้าวแปลงนี้เดือนไหนคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาวันที่25พฤศจิกาจ้ะ25พฤศจิกาช่วงกำลังหนาวจัดเลยเนาะหนาวจัดเลยหนาวจัดก็ได้นุชปอไลท์มาช่วยแล้วคุณนุชใช้สูตร1บวกกับอะไรก็เห็นว่าได้ใช้ครบสูตรนะคะสูตร1มีตัวไหนบ้างรอบแรกสูตร1เคียร่าแล้วก็ปุ๋ยคุกตัวเนี้ย3อย่างเนี่ยอันไหนขอดูปุ๋ยคุกหน่อยสิคะแล้วคุณนุชใช้ยังไงฮะตัวปุ๋ยคุกกับพวกอันนี้ช้อนเดียวค่ะช้อนเดียวต่อน้ำจ้ะแต่ตัวน้ำ25ลิตร25ลิตรใช้ฉีดไปเลยฉีดเลยจ้ะอ๋อแล้วนี้เคียร่าโกจ้ะเป็นไงฮะคุณนุชพอใช้แล้วประทับใจไหมคะกับสินค้านุชปอไลท์ประทับใจเขียวมากเลยเขียวมากภูมิใจมากเลย เห็นบอกว่ามีคนมาเรียกถามว่าใช้อะไรไปถามถึงที่บ้านเลยนะคะจ้ะแล้วมาใช้สูตร2ช่วงไหนคุณนุชก็ช่วงเข้าท้องจ้ะช่วงเข้าเริ่มเห็นว่าตอนนั้นมาดูเข้าเริ่มบิดตัวแต่งตัวได้สัก 2-3 วันหรืออาทิตย์นึงแล้วก็ฉีดเลยช่วงข้าวเริ่มแต่งตัวก็ฉีดเลยแล้วตอนนี้ก็มาฉีดสูตรหนึ่งนี่ฉีดกี่ครั้งนะครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวจ้ะไม่ได้ฉีดอีกเลยไม่ได้ฉีดแล้วสูตรสองกี่ครั้งก็ครั้งเดียวจ้ะโอ้เพราะว่าเขียวแบบไม่ต้องกลัวเลยไม่มีเหลืองเลยเขียวตลอดเลยอ๋อแต่ของคนอื่นเขาบอกว่าในนาอินเนี่ยบางที่ก็ปล่อยให้งัวกินใช่จ้ะจริงหรือเปล่าเพราะออกไม่ได้มันออกไม่ได้มันเนาะมันหดไปเลยมันหนาวจัดนั่นคุณอะไรคะน่ายืนถือกอดสูตร2ทำไมโหกอดสูตร2แน่นเลยรักมากสูตร2รักมากเห็นว่าก็ได้ใช้เหมือนกันใช่มั้ยคะโอ้ในนาอินนี่ใช้เกือบหมดทุกบ้านแล้วนะแล้วนี้ใครคะเนี่ยเห็นว่าเมื่อก่อนนี้อนุชปอไลท์มาใช้บอกว่าดีค่ะมันดียังไงก็คุณแอลนี่ค่ะคือเห็นว่ามีสมาชิกเอามาให้ทดลองใช้ว่าดีว่าดียังไงเห็นบอกว่าไปขายพ่อค้าบอกเม็ดใสดีเม็ดใสเลยถามว่าใช้ยาอะไรเลยเหรอค่ะแล้วบอกเขาหรือเปล่าว่าใช้อะไรใช้ของนุชฟอไลท์ค่ะอันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเกษตรกรกลุ่มนี้ค่ะทั้งหมดเนี่ยค่ะใช้นุชฟอไลท์ทั้งหมดแล้วตอนแรกใครมาแนะนำคะเนี่ยใครแนะนำเนี่ยก็คุณพี่จันค่ะคุณพี่จันมันแนะนำเลยบอกลองใช้อันนี้สินุชมันดีนะคุณพี่จันมาบอกอย่างเงี้ยค่ะจ้าแล้วตอนแรกเขียนว่ามีสมาชิกอยู่ที่นี่คือคุณจวบจวบจ้าจวบจ้าก็ยังไม่มาแนะนำก็ไม่ค่อยแนะนำมากนะอู้อี้นะพอพี่จันมาถึงเข้าใจค่ะเข้าใจนะคะท่านผู้ชมครับบางเรื่องบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจถ้าเราไม่ชัดเจนกับสินค้าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแนะนำเกษตรกรได้ค่ะว่าพอนุชฟอไลท์เราต้องแนะนำให้ถูกขั้นตอนใช้ให้ถูกวิธีถ้าใช้ไม่ถูกวิธีมันก็คือการได้ผลมันก็อาจจะลดน้อยถอยลงนิดนึง
แต่บางครั้งนี่ก็เราก็ต้องดูว่าข้าวอย่างคุณนุชเนี่ยเรารู้เลยว่าท่านเป็นเรื่องทํานาเพราะว่าท่านรู้ว่าข้าวระยะนี้ท่านต้องใช้หรือไม่ใช้ท่านใช้สูตร1ครั้งนึงใช้สูตร2ครั้งนึงทั้งหมดใช้4อย่างนี้ใช่มั้ยคะคุณนุชจ้าค่ะ4อย่างก็อันนี้ผู้แนะนําอยู่เป็นตัวแทนอยู่บ้านนาอินเฮียบเลยเป็นยังไงคะคุณจวบ เป็นยังไงเห็นว่าตลาดนาอินนี่เริ่มจะรู้จักกันทั้งหมู่บ้าน7หมู่บ้านก็ใช้เกือบจะครบ7หมู่บ้านแล้วนะคะมีทั้งหมด7หมู่ไม่ใช่มี5หมู่นะคะใช่ค่ะทางก็ไอ้นั่นเองค่ะเกิน5หมู่เนี่ยค่ะท่านผู้ชมคะคือสมาชิกที่ใช้สินค้าเราเนี่ยท่านยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะท่านมีความสุขค่ะเราเห็นเกษตรกรที่เอาสินค้าเรามาใช้ในรายหน้าข่าวด้วยเห็นว่าได้กินสุขภาพด้วยอะไรด้วยกินข้าวตองค่ะกินข้าวตองสุขภาพดีค่ะเห็นว่ามีไบโอด้วยไม่ใช่เหรอตึงกันแถวเลยหัวเราะชอบใจค่ะท่านผู้ชมคะท่านมีความสุขมากเลยค่ะเห็นนั้นเราเองเราเป็นตัวแทนนุชพอไลท์เนี่ยเราเห็นเกษตรกรมีความสุขเราก็มีความสุขกับท่านค่ะวันนี้รู้สึกว่าพิธีกรจะมีความสุขที่สุดยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะปกติไปที่ไหนจะไม่ค่อยยิ้มเห็นเขาบอกพิธีกรไม่ค่อยยิ้มแต่วันนี้ยิ้มตลอดนะคะก็ทางคุณนุชเป็นยังไงคะใช้แล้วจะใช้ต่ออีกไหมคะเนี่ยใช่ค่ะนะคะใช้ 100% เลยค่ะ 100% เห็นว่าสมัครเป็นสมาชิกแล้วด้วยจ้าสมัครแล้วจ้ะเห็นว่ามีคนมาถามเยอะว่าจะสมัครต่ออย่างคุณแอลก็มีคนจะถามว่ามาสมัครใช้สินค้าแล้วคุณละไมเป็นยังไงบ้างคะมีคนมาถามบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยถามค่ะหรือกินอย่างเดียวกินด้วยถามมากินอะไรทั้งสวยค่ะทางเราทีมงานนุชพอไลท์นะคะก็ขอฝากเกษตรกรทั่วประเทศนะคะวันนี้เรามาที่บ้านนาอินนะคะได้มาพบท่านแล้วท่านยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างนี้ทางเราทีมงานนุชพอไลท์ก็ดีใจก็ขอฝากบอกเกษตรกรนะคะทั่วประเทศว่าถ้าท่านสนใจติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วเราจะให้รายละเอียดท่านได้ทุกรายละเอียดแล้วเราจะมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อท่านต้องการนุชพอไลท์ไปแก้ปัญหาให้กับชาวนาค่ะทางเราทีมงานนุชพอไลท์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะนุชพอไลท์เยี่ยม